สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมใหม่ก็คือเกม Way of the Hunter นั่นเองเป็นเกมล่าสัตว์เกมใหม่เลยที่ออกมาแข่งกับ Call of the Wild เกมนั้นผมก็เล่นได้ไม่นานเท่าไหร่เลยเล่นคุ้มยังไม่ทันจะคุ้มเลยเกมใหม่ๆแล้วจำเป็นเริ่มแรกสำหรับคนเล่นใหม่นะทำเควสก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีเงินต้องทำก่อนเควสมันก็จะขึ้นวงที่แผนที่นะแบบเนี้ยแล้วก็รถเกมนี้ไม่ต้องซื้อ DLC ครับเขามีรถให้อยู่เลยแต่งสีได้นิดหน่อยไปลองขับดูวะลองเลยรถมันก็หนึบดีนะเบรกหนึบขับลื่นโฟร์วิวอ่ะชมบรรยากาศรอบๆในเกมซะหน่อยนะครับเนาะระบบรถนี่ผมว่าโอเคนะไม่ถึงกับสายเกินแบบเพราะดวานี่เขาสายมากเลยแต่เกมนี้เขาไม่สายหนึบดีอ่ะผมชอบออดวายนี่ผมเล่นตอนนั้นอ่ะปัดคือปัดแล้วปัดอีกอ่ะไม่จะปัดทำไมนักหนามาดูคันนี้คือเขาไม่ปัดเลยครับหนึบแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆข้อขนาดกล้องจอผมไม่ได้ดีมากนะกล้องจอธรรมดาคือเรียกว่าเก่าเลยแหละแต่ก็ยังเล่นกลางๆได้ปรับมีเดียมากเล่นได้ระบบลงน้ำเขาก็ดูสมจริงนะน้ำใสสวยลดลงได้แบบโฟวิวเลยต่อไปก็เป็นระบบยิงปืนนะครับซึ่งเกมนี้เขาค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเวลาเราเล็งปืนแล้วเนี่ยมันปรับได้เลยแต่ว่าเวลาปรับเนี่ยเราใช้ลูกศร นะแป้นคีย์บอร์ดมันจะมีลูกศร4ทิศด้านล่างปรับเป็น50แล้วก็ยิงนี่คือเควส50ว่าง่ายเลยใช่ปะมาดูระยะ150คือไก่ปะแล้วดูสโคปเราแค่เนี่ยผมต้องเช็คเลยอะว่ามันจริงหรือเปล่าตรงนี้เราสามารถกล้องส่องทางไกลเนี่ยเราสามารถกดเล็งระยะได้นะเล็งได้ว่าที่เราส่องนั่นอะมันระยะเท่าไหร่ด้วยการกดปุ่ม X นะครับก็จะบอกว่าระยะที่เราส่องมันอยู่เท่าไหร่ไปผมก็ลองซูมดูได้แค่นี้ครับสโคปเรายังแบบเริ่มต้นมีน้อยใช้น้อยได้อยู่200 meters ต่อไปก็ชาเลนจ์ที่200เมตรโอ้ my god ผมว่าไม่ง่ายนะ200เมตรนี่เอาเรื่องละต่อไปเป็นเรื่องของ standing ก็คือจุดส่องสัตว์หรือยิงสัตว์นั่นเองถ้าเป็น Call of the Wild นี่เขาจะต้องซื้อแต่เกมนี้ไม่ต้องซื้อครับเขาจะมีจุดไว้ให้อยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปเลยสมจริงปะล่ะพอดีว่าตรงนี้มันเป็นเควสนะครับให้ยิงไวท์เทลเดียผมก็เลยต้องใช้สแตนดิ้งในการยิงซะหน่อยไม่งั้นถ้าเดินไปเนี่ยมุมไม่มีครับก็เลยลองดูเล็งแล้วกด50เมตรอย่าลืมเช็คระยะก่อนยิงนะครับเพื่อความชัวร์ถ้าไม่เช็คนี่ผมว่าเดี๋ยวมีงานหยาบอุ๊ยแล้วก็เรื่องตกที่สูงก็มีเสียเลือดเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เห็นหลอดเลือดในตอนนี้นะตอนนี้มันเป็นเกมใหม่แล้วอีกอย่างที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือระบบการถ่ายรูปของเกมนี้ครับเราสามารถถ่ายแบบมุมคาเมล่า360องศาได้สบายโอ้มันดีตรงนี้แหละดูโมเมนต์ในการล่าแล้วก็ถ่ายเรากับสัตว์ที่เรายิงได้สวยปะโคตรดีอันนี้โกรธไปเลยต่อไปก็มาดูเรื่องของกระสุนเจาะครับอันนี้คงเคยเห็นกันมาแล้วแหละหลายคนคงเห็นแล้วแหละเทรลเลอร์ก็บอกอยู่ก็เวลาเรายิงเนี่ยกระสุนเข้าที่ไหนบอกเลยครับว่าเข้าที่อันนี้ผมยิงนะก็คือเข้าที่ปอดก่อนปอดเสร็จปั๊บก็มาปอดซ้ายปอดซ้ายเสร็จก็มาหัวใจผมยิงปอดซ้ายเข้าหัวใจแล้วก็ทะลุปอดขวาซึ่งเพอร์เฟคช็อตแน่นอนครับเพราะว่าสัตว์ไม่ได้วิ่งเลยอันนี้ผมว่าของดีนะยิงให้ได้แบบนี้จะดีที่สุดและเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าถ้ายิงแล้วไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เราได้ของดีละสมจริงสุดๆใครชอบเรื่องภายในสัตว์นี่คงจะชอบมากเรื่องนี้แคมปิ้งสำหรับคนที่ชอบเดินป่าเข้าตั้งแคมป์เนี่ยถูกใจแน่นอนมันได้ฟีลของการเดินทางไปแล้วไปเจอแคมป์แล้วเราก็เกาะไฟแคมป์นี้สามารถนอนได้แล้วก็วาร์ปได้นะครับ
ที่เป็นแผนที่แบบนี้เลยมีสัญลักษณ์บอกสบายสายขี้เกียจเดินส่วนต่อไปนี้จะเป็นการสลับปืนที่ผมเห็นการสลับปืนเกมนี้แล้วมันดูสมูทมันดูเท่สุดๆดูเนียนวะทั่วไปดูมีการแบบปัดตบหลังแล้วก็ปัดกับหน้าสวยๆโมเมนต์เขาทำนี้ดีมากเลยครับต่อไปเป็นการใช้ฮันเตอร์เซนนะในการกดคิวครับเขาจะบอกอยู่ไม่ยากอันนี้เวลาเรากดฮันเตอร์เซนเนี่ยจอมันจะเหมือนมืดๆนิดนึงเหมือนการใช้เซนอะส่วนถ้าเราเจอสัตว์หรือว่าอะไรที่เขาร้องเนี่ยก็จะมีจุดขึ้นในจอเลยแบบนี้เลยบอกด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนระยะเท่าไหร่อันนี้คือดีมากแต่ผมไม่ชัวร์นะว่าดีขนาดนี้แล้วเวลาเราส่องกล้องไปอะแต่เราไม่เห็นสัตว์มันจะช่วยเราตรงไหนเพราะว่าเนี่ยแบบนี้ที่ผมเจอเห็นไหมมันไม่เจออะไรนะครับผมชินกับการที่เจอแล้วก็ส่องแล้วก็ขึ้นไฮไลท์มั้งของ Call of the Wild แต่อันนี้มันยังไม่มีผมคิดว่าอนาคตต้องทำแหละทำหน่อยเถอะทำนะไม่งั้นยากอันนี้ผมลองยิงนะเควสเขาให้ยิงนก3ตัวใช้ลูก2ที่เขาให้มาเสียงลูกซองอย่างเพาะแล้วก็นกกระจายแบบสวยปะสมจริงจะจัดมาดูนกครับโอ้โหเรียกว่าหมอไม่รับเย็บทีเดียวกระสุนเยอะขนาดนี้เก๊กยิงอีกตัวหนึ่งลองดูฟังเสียงอีกรอบใครเป็นสายชอบฟังเสียงปืนนี่ถูกใจแน่นอนครับโอเคอันนี้ก็ไม่รับเย็บเหมือนกันนกได้ไม่แพงนะเห็นไหมตัวหนึ่งมันแค่หลักสิบไม่คุ้มที่จะล่าอันนี้ลองมาดูวิวมาให้ชมวิวภูเขาอีกสักรอบหนึ่งครับเสียงน้ำเป็นไงสมจริงปะน้ำใสอะไรเย็นโอ้ทำยังเหมือนขนาดการ์ดจอผมไม่ค่อยดีนะเนี่ยลองอะไรล่ะครับโหมดโฟโต้อันนี้คือเต็ม10ไม่หักไม่ต้องหักบวกไปอีก10โคตรดีโคตรได้ฟิลใช้สัก1ลูกผมจะมายิงให้ดูว่าถ้าเรายิงไม่ตายเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ผมเล็งดีแล้วนะแต่เผอิญว่าไม่เข้าหัวใจไงครับก็เลยน้องวิ่งต่อมาตามร้อยเลือดกันเถอะดูว่าการตามร้อยเลือดเกมนี้จะดูเดือดเผ็ดมันขนาดไหนโอ้มีร้องอ่ะต้องเปิดเซนส์โหมดตลอดเวลานะครับเซนส์ฮันเตอร์อ่ะไม่งั้นเราจะไม่เห็นรอยในแผนที่เลยซึ่งอันนี้มันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันก็ยังปานีเรานะที่ว่ามันเปิดปิดให้เองเวลาเราเดินเนี่ยก็จะปิดพอเราหยุดก็จะเปิดให้เองอันนี้ก็ปานีนิดนึงตัวรอยเลือดก็แค่นี้ครับเป็นเส้นแล้วก็เด้งในแผนที่เห็นไหมเห็นแบบเงาเงาไหมเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมานิดเดียวครับเด้งมาเยอะแล้วไม่ได้มีแผนที่บอกเลยนะว่าเด้งไปทางไหนเหมือนคอร์ดวานเขาจะบอกใช่ไหมบอกทางใช่ไหมแต่อันนี้ไม่บอกครับ งมเองดิเก่งก็งมเองดิประมาณนั้นแล้วดูมุดเข้าป่าแบบนี้แล้วถ้าเลือดตกแล้วเราไม่เห็นนะงานหยาบครับงานนี้สมจริงจนท้อแต่ผมเดินตามมาสักประมาณ200เมตรมาดูระยะกระสุนครับเห็นไหมอันนี้คือเข้าปอดขวานะแต่ว่าไม่โดนหัวใจครับยังวิ่งตามขนาดนี้อาคิดดูขนาดโดนปอดยังวิ่งตามขนาดนี้แล้วถ้ายิงไม่โดนจุดตายเลยคืออย่าไปหาตามต่อไปก็เป็นเรื่องของนิโซนครับเกมนี้มีเหมือนกันไม่ต่างจากคอร์ดวานมีจุดนิโซนให้ถ้าเราเจอก็ต้องกดฮันเตอร์โหมดเลยนะไม่งั้นจะไม่เจอนิโซนที่มันเด้งขึ้นในแผนที่เห็นไหมมันจะเป็นเงาเงาขึ้นก็จะบอกในแผนที่เหมือนกันครับว่าตรงนี้คืออะไรโมเดียเรากดได้ว่าตรงนี้เป็นจุดขีดน้ำก็ละเอียดสมจริงดูแผนที่ดูเขาเรียกว่าแผนที่ดูสวยขึ้นน่าเล่นขึ้นเยอะเลยตรงนี้ส่วนระบบการนอนก็ปรับเวลาได้ปกติครับนอนฟรีไม่เสียเงินนะตอนนี้นะคือยังไม่เสียเงินมาชมบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงครับหมอกตอนเช้าเรียกว่าสวยมากทำออกมาได้สวยจริงๆอันนี้ชมเลยต่อไปดูเรื่องของสัตว์กันนะครับสัตว์เกมนี้เขาจะแบ่งเป็นเทียเหมือนกันกับเกมนู้นไม่ต่างแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเล่นนะมีแค่6เทียครับเจอแค่6เทียตอนนี้
แล้วก็จะมีแรงบอกว่ายิงแรงไหนได้กี่แต้มซึ่งท็อปต้องยิงถึง460ถึง500เมตรเขาก็จะบอกว่าสัตว์มันตื่นกินกี่โมงคล้ายๆเกมนู้นแหละก็บอกเหมือนกันแต่ว่าเกมนู้นต้องไปดูในโคเด็กแต่นี้คือก็คล้ายๆโคเด็กแหละแต่ก็ง่ายกว่าดูง่ายกว่าแล้วก็สัตว์เนี่ยเขาจะมีจุดที่เป็นบอกด้วยนะเกมนี้จะบอกแค่3ระดับครับก็คือจะมีวัยหนุ่มวัยผู้ใหญ่แล้วก็โตเต็มวัยมีแค่3ระดับถ้าเราเจอ3แบบเนี้ยก็คือไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าต้องยิงอันไหนยิงโตเต็มวัยนะครับเท่านั้นพอเรารู้ว่าสัตว์แบ่งเป็นเทียร์แล้วต่อไปเราก็ไปดูเรื่องของไปดูเรื่องของปืนนะครับปืนเขาจะบอกอยู่ด้านขวาล่างเลยว่ายิงสัตว์เทียร์อะไรเราที่เห็นตอนนี้ก็จะมีเทียร์1เทียร์6นั่นแหละมีราคาบอกแพงสุดคือตัวนี้308แล้วก็รอลงมาเป็นตัวนี้338ยิงเทียร์6ซึ่งเทียร์6เป็นกวางเอลป่ะลูกซองตอนนี้มีแค่ยิงเทียร์1นะครับ4กระบอกไม่ต่างกันเลยอาจจะมีเพราะความเท่แล้วก็สูนเรืออะไรนี่แหละตอนนี้ยังไม่ต่างยิงได้แค่เทียร์1เทียร์2ยังเป็นเลเวลอยู่มีครบทุกเทียร์2 3 4 5 6ต่อไปเป็นเรื่องของอัคเซสซอรี่ครับเกียร์ก็ต้องสอนมาไกลตอนนี้ผมซื้อได้นะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวรอก่อนก็เกียร์ก็จะมี2แบบตอนนี้แรกๆเริ่มต้นมี2แบบแล้วก็มีตัวเรียกสัตว์อันนี้คือหลายชนิดเก็บงานละเอียดมีเป็ดด้วยเห็นป่ะมีเป็ดมีหมูป่าแล้วก็มีกวางมูด้วยต่อไปก็มีเรดดอทอันนี้ของอย่างดีอยู่แล้วคนยิงปืนนี่ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นไม่แม่นเพิ่มความแม่น 50% ครับและดอทมี2อันยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวมีเงินค่อยมาลองแล้วก็มีนี่สโคปอันนี้คือผมว่าสำคัญที่สุดในเกมละสโคปคือหัวใจแน่นอนผมเก็บซื้อตัวนี้อยู่ท็อปสุด 4,400 จะรอดเงินถึงปั๊บผมซื้อแน่ตัวนี้ส่วนตัวอื่นนี้ผมไม่ซื้อแล้วกันผมข้ามแต่ถ้ามันสำคัญเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อต่อไปเป็นเรื่องของใบผ่านทางนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเพราะก็ยังไม่มีเงินอยู่ดีเหมือนจะเป็นตั๋วทางเข้าอะไรสักอย่างอันนี้ผมยังไม่ได้ไปศึกษามาเลยเป็นแพทผ่านใบผ่านทางเดี๋ยวได้ลองแล้วค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันอันนี้สุดท้ายเกมนี้ก็มีเปิร์กนะครับไม่มีนะมีเปิร์กแต่เปิร์กเกมนี้ไม่ได้อัพแบบเอาลิเวลมาอัพนะเกมนี้เหมือนจะต้องไปยิงให้ได้แบบตามที่เขาบอกยิง10ครั้ง15ครั้งใช้ปืนอะไรยิงแบบเนี้ยก็คือปลดล็อกได้เลยไม่ต้องอัพสกิลไม่ต้องเอาเงินมาซื้อเดี๋ยวผมไปยิงได้ทำได้แล้วก็เดี๋ยวมาบอกแล้วกันพาร์ทหน้าแล้วก็มีระบบ Hunting Log บอกเราด้วยนะว่าเรายิงอะไรไปบ้างฆ่าอะไรบ้างดูตัวแรกผมดูไหมตัวแรกผมฆ่ามาอย่างไรผมขับรถครับขับรถเหยียบเพื่อเอาเงินคือผมไม่ได้ตั้งใจครับผมแค่ขับรถสำรวจแผนที่แล้วว่ามันเจอไงก็เลยเหยียบไปเฉลยตายเลยไม่ต้องยิงให้เหนื่อยอันนี้ใช้ได้นะใครเอาไปใช้ได้ขับรถยิงขับรถเหยียบสัตว์ไม่ต้องยิงครับหาเงินก่อนตอนแรกไงมีของแล้วค่อยเดี๋ยวไปซื้อสโคปมายิงใช่ปะบอกมาเลยนะว่าเรายิงมากี่ตัวตอนนี้ผมได้มา13ตัวสุดท้ายไม่ท้ายสุดก็คือระบบที่ทุกคนถามหาคือมัลติเพลเยอร์ครับซึ่งเกมนี้มีแต่ตอนนี้ยังไม่เจอผมลองสร้างแล้วผมลองหาแล้วยังไม่เจอห้องนะแต่ว่ามีแหละเดี๋ยวก็คงมีแหละเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวแล้วก็เล่นพาร์ทหนึ่งของผมไปเลยเป็นเกมล่าสัตว์ที่น่าจะมาแรงในปีนี้นะเขาทำออกมาได้ผมคิดว่าไม่มีที่ติแหละสมจริงเกินแต่สำหรับคนที่เล่นคอร์ดไวมาอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับผมเล่นไป3ชั่วโมงนี่ก็ปรับตัวยังไม่ได้เลยกะระยะกระสุนตกยังไม่ได้เลยแต่เรื่องบรรยากาศเรื่องรูปเนี่ยไม่ต้องไปนั่นเลยไม่ต้องไปสงสัยเขาทำมาดีอยู่แล้วขอให้คอมแรงๆเถอะอันนี้ผมพูดจริงนะว่าคอมไม่แรงเหนื่อยเกมนี้ส่วนผมคอมไม่แรงไงก็เลยเหนื่อยโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับ Way of the Hunter ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับไม่ต้องแชร์ไปก็ไม่มีคนเห็นแค่ไลค์ก็ซับพอแหละมีกำลังใจแหละจะเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.